วันนี้เรามีเมนูปลาร้าส่งเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรมาฝากกันจ้าวิธีทำนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาใช้ปลาจีนในการผลิตตัดแต่งเป็นชิ้นๆหมักและคลุกด้วยข้าวคั่วเครื่องปรุงรสชาติที่โดดเด่นคือรสเค็มๆนัวๆมันๆ นะเธอจากนั้นนำปลาร้าส่งเครื่องกล่าววาสนานำลงคลุกๆ กับแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นไปเลยแล้วเตรียมไว้จ้ะนำสมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงซอยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งตะไคร้ฉีกเป็นเส้นและกระชายซอยเป็นเส้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดทีละอย่างนะจ๊ะทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้รอเลยจากนั้นก็นำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่ทอดสมุนไพรทอดไปก็หอมกลิ่นข้าวคั่วที่เขาหมักด้วยเด้อชวนหิวแล้วหนึ่งพอทอดจนสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ก่อนใส่ปลาร้าส่งเครื่องทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยสมุนไพรกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้วเรามาทำยำมะม่วงรับประทานคู่กับปลาร้าส่งเครื่องเพิ่มความแซ่บกันค่ะใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูแดงซอยหอมแขกซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดคนผสมให้เข้ากันใส่มะม่วงซอยเป็นเส้นชอบมะม่วงพันไหนก็เลือกตามสะดวกกันเลยจ้าแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายคลุกเคล้าพอเข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะจัดปลาร้าส่งเครื่องทอดสมุนไพรใส่ภาชนะรับประทานคู่กับยำมะม่วงเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟความอร่อยคูณ10กับเมนูปลาร้าส่งเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราช